สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยน O2 Sensor นะครับของนะครับ Camry นะครับปี2004นะครับโมเดลนะครับ ACV 30นะครับตัวนี้อาการก็คือไฟรูปเครื่องโชว์นะครับแล้วก็เช็คโค้ดก็ขึ้นเกี่ยวกับตัว O2 Sensor นะครับก็นี่ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ชำรุดนะครับตัวที่เสียนะครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนทั้งชุดนะครับจะมาทั้งเส้นนะครับมาทั้งสายไฟนะครับนี่ครับก็คืออาการก็คือสตาร์ทนะครับแล้วก็มีไฟลุกเครื่องโชว์นะครับก็ทำการเคลียร์โค้ดแล้วก็ไม่หายนะครับก็ยังขึ้นโชว์ที่โค้ดตัวเดิมนะครับอุปกรณ์ตัวเดิมนะครับต้องทำการเปลี่ยนนะครับนี่ครับแล้วก็ขับไปสักพักก็จะมีอาการสะดุดนะครับลดอาการสะดุดนะครับนี่ครับเช็คโค้ดก็จะเป็นนะครับโค้ดนี้นะครับ AF sensor นะครับ P13 1130ครับ1135นะครับก็ทำการเคลียร์โค้ดนะครับก็จะขึ้นนะครับโชว์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับโค้ด ABS ไม่เกี่ยวนะครับด้านบนไม่เกี่ยวนะครับนะครับเคลียร์ก็ไม่หายนะครับขึ้นเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเคลียร์เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ทำการสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ก็เด้งขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็โชว์เหมือนเดิมนะครับก็คือโค้ด P1130 นะครับก็ AF sensor นะครับหรือ O2 sensor นะครับเราจะทำการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับเป็นครีมนะครับด้ามขันฟรีนะครับแล้วก็ประแจปอนนะครับแล้วก็เป็นลูกบ็อกซ์นะครับสำหรับถอดชุดตัว AF sensor หรือ O2 sensor นะครับตัวนี้จะเป็นบ็อกซ์พิเศษนะเฉพาะนะครับขั้นตอนแรกก็นะครับให้เราทำการนะครับถอดปลั๊กนะครับนี่ครับก็พื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับก็จะมีจังหวะสำหรับใช้ครีมนะครับบีบข้อตัวข้อต่อปลั๊กนะครับแล้วก็ดึงตัวปลั๊กออกมานะครับนี่ครับดึงปลั๊กออกมานะครับก็ค่อนข้างใช้เวลานึงเพราะว่าตัวนี้นะครับปลั๊กค่อนข้างกรอบแล้วนะครับก็มีจังหวะดึงอยู่ค่อนข้างแคบนะครับจะขอระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ผมจะใช้เบนนะครับนี่ครับไขควงนะครับงัดขึ้นแล้วก็ดึงนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับนี้เราก็จะทำการถอดนะครับชุดอุปกรณ์เซนเซอร์นะครับนี่ครับเป็นอุปกรณ์นะครับบ็อกซ์พิเศษนะครับสำหรับถอดนี่ครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนออกนะครับเกี่ยวขวานะครับปกตินะครับไม่ได้พิเศษอะไรนะครับหมุนออกปกตินะครับนี่ครับหมุนออกปกตินะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับก็หมุนออกนะครับตัวนี้ผมจะทำการขันปอนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นจุดนะครับที่ท่อขยายตัวนะครับเราต้องอัดปอนครับถ้าขันแน่นก็เกี่ยวรูดนะครับนี่ครับของเก่ากับของใหม่นะครับลักษณะคล้ายกันตัวนี้ลูกค้าซื้อมานะครับก็ใช้ได้นะครับปักตรงนะครับเกี่ยวนะครับตรงกันนะครับขนาดความโตเท่ากันนะครับไม่ใช่แท้ศูนย์นะครับนี่ครับก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปปกติเลยนะครับตัวนี้ไฟลุกเครื่องโชว์ตัวนี้อาจจะไม่ใช่เป็นที่ตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ต้องเช็คโค้ดนะครับเช็คโค้ดนะครับจากนั้นก็ขันนะครับอันนี้ใช้เป้าพิเศษขันให้ตึงมือนะครับแล้วก็ทำการขันปอนนะครับโดยผมจะขันที่38นิวตันเมตรนะครับนี่ครับขันที่38นิวตันเมตรนะครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ทำการเสียบสายนะครับเข
ข้าตำแหน่งเดิมนะครับแล้วเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เช็คเคลียร์โค้ดนะครับนี่ครับทำการสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เคลียร์โค้ดนะครับมันจะมีโค้ดนะครับค้างอยู่นะครับโค้ดเก่านะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเราจะเข้าไปทำการเคลียร์โค้ดนะครับดูว่าจะขึ้นโค้ดเดิมหรือไม่นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์ไปแล้วนะครับนี่ครับขึ้นโค้ดเดิมนะครับโค้ดนี้นะครับนี่ครับ P1130 นะครับ A Pincer นะครับ Circuit นี่ครับจากนั้นก็เราทำการเคลียร์โค้ดนะครับนี่ครับสักครู่นะครับกำลังลบนะครับนี่ครับไม่มีการเด้งขึ้นนะครับปกตินะครับก็ผมสตาร์ททิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับก็ยังโค้ดก็ยังไม่โชว์นะครับก็ไม่เหมือนตอนแรกนะครับประมาณไม่เกิน1นาทีครับก็โค้ดก็เด้งนะครับนี่ครับทำการเร่งเครื่องปกตินะครับก็คือตอนแรกนี่คือขับไปเครื่องร้อนๆนี่เร่งเครื่องสะดุดเลยนะครับมีการสะดุดสะอึกเล็กน้อยนะครับนี่ครับเราทำการตัดทิ้งไว้นะครับก็มาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับก็ไม่มีนะครับโค้ดเพิ่มนะครับตอนนี้เป็นโค้ด ABS นะครับไม่เกี่ยวนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ